วัสดุและวิธีการทำโตวัสดุที่ใช้ทำโตได้แก่ไม้หวายไม้ไผ่และวัสดุอื่นๆวิธีการทำเทคนิครูปแบบของการทำโตขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ผลิตและใช้การทำโตมีวิธีการทำที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ดังนี้โตกไม้ทำด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งโตกไม้แยกออกเป็น3ส่วนคือส่วนใบโตกส่วนเชิงและส่วนขาที่เรียกว่าตีนวิธีทำโตกโดยทั่วไปจะตัดไม้สักทางขวางโดยใช้วิธีเลื่อยให้เป็นแผ่นมีความหนาประมาณ6เซนติเมตรนำมาเคี่ยนคือการกลึงโดยกลึงปากให้กลมแล้วกลึงเจาะลงด้านในให้ลึกประมาณ 3-4 เซนติเมตรขอบปากหนาประมาณ2เซนติเมตรด้านล่างของใบโตกเจาะรูกลมขนาด1เซนติเมตรโดยรอบเป็นวงกลมอย่างน้อย6รูแล้วใช้ไม้ขนาด2เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรกลึงให้กลมเป็นทรงรูปมะหัวทำเดือยหัวท้ายเดือยมีขนาดใหญ่1เซนติเมตรส่วนที่เป็นตีนโตกนั้นให้เอาแว่นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าใบโตกเล็กน้อยมากลึงให้กลมเจาะข้างในออกให้เหลือเป็นวงกลมส่วนนอกขนาดของขอบตีนประมาณ3เซนติเมตรเจาะรู6รูระยะห่างถี่ของรูเท่ากันกับรูของใบโตกแล้วประกอบชิ้นส่วนให้เข้าด้วยกันโดยนำไม้เชิงที่มีเดือยด้านหนึ่งเสียบเข้ากับรูของใบโตกเดือยอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับรูของขอบตีนแล้วใช้เศษถ้วยชามกระเบื้องเคลือบที่แตกขูดคัดให้เรียบลงยางรักเป็นสีดำหรือโรงชาติเป็นสีแดงโตกหวายคือโตกที่ถักสารด้วยหวายเป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้สักซึ่งหายากในปัจจุบันมีวิธีการทำเช่นเดียวกับการทำภาชนะจากหวายพื้นของใบโตกสารด้วยไม้ไผ่หรือหวายทำขอบล่างและขอบบนด้วยเส้นหวายขาหรือตีนใช้เส้นหวายดัดงอแล้วยึดด้วยหวายให้มั่นคงเป็นลวดลายต่างๆโตกไม้ไผ่มีที่ใช้ทั้งไม้ไผ่ล้วนและใช้หวายเป็นโครงสร้างเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาหรือประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้อาจจะใช้ตอกไม้ไผ่สารเป็นขันโตกโตกกะไหล่ทองและโตกกะไหล่เงินคำว่ากะไหล่หรือกะไหล่เป็นกรรมวิธีเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทองโดยใช้ประหลอดละลายเงินหรือทองให้เป็นของเหลวแล้วทาลงบนโลหะที่ต้องการเคลือบจากนั้นไล่ประหลอดออกโดยใช้ความร้อนเงินหรือทองคำก็จะติดเคลือบอยู่บนผิวโตกที่ต้องการโตกลงรักปิดทองทำจากไม้หวายไม้ไผ่แล้วทายางรักหรือทาชาติให้ผิวขันโตกเรียบแล้วปิดทับให้ผิวโตกเป็นสีทองทั้งหมดโตกจากวัสดุอื่นๆปัจจุบันมีการประยุกต์โตกให้มีรูปแบบที่หลากหลายใช้วัสดุอื่นทำโตกเพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เช่นโตกที่ทำจากอลูมิเนียมของเวียดนามโตกไม้ไผ่จากการนำตอกขนให้เป็นรูปทรงของโตกตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยผืนโตกจากกล่องกระดาษเป็นการ
ช้กระดาษแข็งที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปทรงโตกและโตกกระดานจากใบสับปะรด